ายที่10โมงเช้าในรายการไดเอทซันเดย์ค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการไดเอทในสไตล์ของใจดีค่ะวันนี้เรามาที่อาหารไทยพื้นบ้านกันบ้างค่ะกับเมนูน้ำพริกกะปิไข่เจียวดอกสโนว์ค่ะทำไม่ยากวัตถุดิบหาไม่ยากค่ะที่สำคัญคือเขาอร่อยแล้วก็ผอมสวยหุ่นดีด้วยค่ะถ้าอยากจะอร่อยผอมสวยหุ่นดีไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะวันนี้เราจะทำน้ำพริกกะปิกันเป็นแบบไดเอทจะดีมีเป็นกระเทียมโทนค่ะของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดๆแบบนี้ค่ะก็ปอกเรียบร้อยอย่างนี้เลยหรือว่าใครมีเป็นกระเทียมไทยธรรมดาก็ได้ค่ะของจะดีใช้เป็นกระเทียมโทนกับมีพริกแดงค่ะจะดีใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะเพราะว่าสีเขาเนี่ยจะแดงแล้วก็ไม่เผ็ดมากค่ะเอาตัวก้านออกแล้วก็ใส่ไปเลยกับพริกอีกอย่างนึงที่ใส่ให้เผ็ดแล้วก็หอมเป็นพริกขี้หนูค่ะจะดีเลือกเป็นสีแดงนะคะตัวน้ำพริกกะปิของเราจะได้สีแดงสวยค่ะเดี๋ยวจะดีใส่พริกลงไปก่อนนี่ก็ตามชอบเลยว่าชอบเผ็ดมากขนาดไหนเผ็ดมากก็ใส่พริกขี้หนูเยอะค่ะถ้าเผ็ดน้อยหน่อยก็ใส่พริกขี้หนูน้อยหน่อยได้จะดีใส่พริกขี้หนูไป5 1 2 3 4ค่ะอีก1พริกขี้หนู5พริกแดงจินดาจะดีใส่8เลยค่ะ3 4 5 6 7โอเคโอเคประมาณนี้ค่ะจะบุบให้เป็นหยาบๆหน่อยแล้วเดี๋ยวจะดีจะใส่เป็นขั้นตอนต่อไปค่ะกะปิใส่แล้วคราวนี้จะตำให้ละเอียดเลยค่ะโอเคแม่ตำต่อให้ละเอียดเลยแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันนะคะจะมีสูตรใส่กะปิก่อนสูตรใส่กะปิหลังอันนี้เป็นสูตรของที่บ้านจะดีค่ะใส่กะปิหลังแล้วก็ตำเลยให้ดูว่าเข้ากันดีแล้วค่ะแล้วพริกก็ละเอียดแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยเราจะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บแต่วันนี้เราทำเป็นสูตรไดเอทค่ะจะดีใช้เป็นหญ้าหวานและหญ้าหวานแบบวันนี้ค่ะใช้เป็นหญ้าหวานที่เป็นเกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตำเขาอีกนิดนึงให้เขาละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะพอให้หญ้าหวานละลายโอเคได้แล้วต่อไปจะมาในส่วนของมะนาวค่ะหยิบลงเลยคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบเปรี้ยวแค่ไหนแล้วของจะดีใช้หมดนี้ก็คือ2ลูกแต่อยู่ที่บางทีมะนาวไม่มีน้ำด้วยเนาะหมดแล้วชิ้นสุดท้ายโอเคครบ2ลูกแล้วค่ะพอคนให้เข้ากันเสร็จเป็นคนๆได้แล้วนะไม่ต้องตำแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระเด็นเข้าตาแล้วเพราะตอนนี้เขามีทำมีส่วนผสมของเหลวเข้าไปแล้วมาในส่วนของเหลวถัดไปจะดีมีเป็นน้ำปลาค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองชิมดูกันให้เพิ่มความหวานแล้วก็หอมค่ะสูตรนี้เราไม่ได้ใส่เป็นน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลอะไรเราใช้เป็นหญ้าหวานเพราะฉะนั้นเราจะมีส้มค่ะน้ำส้มเขียวหวานเนี่ยแหละใส่ลงไปเลยหมดนี่คือ1ลูกนะคะส้มเขียวหวานแบบนี้แล้วก็คั้นน้ำออกมาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันคราวนี้เราก็ชิมแล้วค่ะเราก็ลองชิมคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติดูว่าเค็มได้หรือยังหวานเปรี้ยวได้หรือยังค่ะสีสวยมากต
ขอขอบคุณพริกแกงจินดานี่ไงสีเขาสวยมากตอนนี้ก็เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วค่ะจะชิมแล้วว่าเขาขาดรสชาติอะไรมีเค็มมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวชิมกันจะดีอยากได้หวานอีกหน่อยนึงใส่น้ำส้มลงได้เลยแล้วก็เท่านี้พอแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อเขาจะใสเกินไปแค่ข้นขนาดนี้กำลังได้เลยโอเคน้ำพริกได้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปดูวิธีการทำไข่เจียวดอกสโหน่กันค่ะมาทำไข่เจียวดอกสโหน่กันค่ะขั้นตอนแรกก็ตอกไข่ค่ะแต่ว่าจะดีจะเอาแค่ไข่ขาวในฟองแรกไข่แดงเก็บไว้ทำขนมอย่างอื่นเนาะเพราะว่าเราทำเมนูไดเอทกันกับอีกหนึ่งฟองค่ะเราจะเอาเป็นไข่ไก่ทั้งฟองเลยโอเคเรียบร้อยตีไข่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่ชอบดอกสโหน่เยอะแค่ไหนเลยค่ะลงตามชอบได้เลยครับจะดีลงเท่านี้ก่อนไปตั้งเตากันค่ะโอเคตั้งเป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ใช้เป็นสเปรย์ออยล์นิดเดียวเลยวงไข่ค่ะก็สเปรย์ออยล์เหมือนกันนิดเดียวเลยนะวางตรงวางตรงกลางได้เลยค่ะแล้วก็ไข่เจียวดอกสโหน่เมื่อกี้ตักใส่เลยอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไข่เยอะหรือว่าชอบเป็นดอกเยอะค่ะเดี๋ยวสุกด้านนึงแล้วก็ใครมาเปิดปิดไปก่อนโอเคตอนนี้ก็สุกด้านนึงแล้วค่ะเราจะค่อยแตะเขาหน่อยนี่แล้วก็กลับด้านกันตามนี่น่ารักมากจัดทรงค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเสร็จเดี๋ยวจะดีทำกลับด้านอีกด้านหนึ่งแล้วมาดูกันค่ะชิ้นแรกสุกแล้วค่ะกลับด้านให้ดูอีกด้านหนึ่งนี่สีสวยเลยแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะชิ้นถัดมาเรียบร้อยค่ะโอเคไปดูขั้นตอนทำปลาทูกันค่ะต่อไปมาทำปลาทูอบกันค่ะจะดีมีเป็นปลาทูนึ่งธรรมดาเลยแล้วก็ข้างล่างค่ะสเปรย์ออยล์ให้นิดนึงก่อนนะคะตัวหนังเขาจะได้ไม่ติดอยู่กับถาดค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นปลาทูนึ่งธรรมดาเลยขายเป็นเข่งๆเนี่ยแหละก็อยู่ที่10ถึง15นาทีแล้วแต่ว่าชอบความแห้งเท่าไหร่แล้วก็ความกรอบของหนังข้างนอกเท่าไหร่ค่ะจะดีตั้งไว้ที่10นาทีก่อนแล้วค่อยดูสีการส่วนอุณหภูมิจะดีตั้งเป็นกริลแรงสุดเลยค่ะที่250องศานะคะ10นาทีกลับมาดูปลาทูกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะดีอบอยู่ที่ประมาณ15นาทีค่ะถ้าชอบเกียมขนาดนี้นะคะแต่ว่าถ้าชอบแบบเกียมน้อยก็อยู่ที่10นาทีก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปจัดจานกันจัดจานเสิร์ฟกันค่ะหูปลาทูอ้วนมาก
หุยร้อนๆเลยแล้วก็ไข่ค่ะโรยพริกกันสักหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูน้ำพริกกะปิไข่เจียวดับสโนว์แล้วก็ปลาทูอบสูตรไดเอทค่ะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่ทานยังไงก็อร่อยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋อะไรอยากจะให้จันดีทำขนมอาหารไดเอทแบบไหนบอกจันดีได้เลยนะคะวันนี้รายการไดเอทซันเดย์รายการสำหรับมื้อใหม่ค่ะไดเอทต้องไปแล้วค่ะบายค่ะ